นะครับมีทั้งขึ้นราทั้งแมงสาบนะครับแม่คุณขายของกันอย่างนี้คุณแบบนะฮะแมงสาบตัวเป็นไปเลยนะฮะแล้วขึ้นรานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยราขาวๆเลยนะครับไอ้คนที่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะตลาดต้องเปลี่ยนนะครับผู้บริหารต้องนะฮะต้องปรับปรุงหน่อยนะครับทางนี้นะฮะนักท่องเที่ยวหายหมดแน่นอนถ้าคุณขายของกันอย่างนี้นะครับครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะฮะเมื่อวานพอดีไปงานขาวดำที่เชียงใหม่มาแล้วแวะมาในซื้อของฝากมาเนี่ยนี่นะฮะวิ่งเลยนะครับครับถึงแต่ส่วนร่างกายทุกวันเนาะแต่เราก็ขายหมดทุกวันสั่งส่งวันข้าวเราขายอยู่แล้วพอหน้าแบบนี้จะคนที่แบบส่งมาขอได้เขาก็คนปิดเขาก็ได้ที่ที่มีขอขายผู้สื่อและผู้ตัดมันปิดกันคือส่งของได้ก็สรุปก็คือก็คงเป็นสองทางนะฮะจ้าใช่ได้โอ้โหแสบเป็นสาวสวยนะเนี่ยสาวสวยมาจำชายนั่งจำไม่ได้เลยนะกันทุกแผงมันเหมือนแพ็กเกจที่นี่เดี๋ยวเราไปจับจับอาหารนะข้าวอย่างเราพูดตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่ทอดไหนเป็นเห็นไหมเหลือมันได้แล้วหรอมันเข้าได้อยู่แล้วมันเข้าได้อยู่แล้วใหญ่ๆมันเข้าข้างในกล่องแจ็ค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 เกี่ยวกับตลาดพุ่งเพียนนะก็เกี่ยวกับข้าวแผ่นที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอย่างแมลงสาบเนี่ยของเราด้วยตอนนี้เราได้ดำเนินการไงก็วันนี้เราก็ได้ลงมาพร้อมกับคณะเจ้าที่ทั้งประหลัดอำเภอทั้งชุดเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ลงมาตรวจสอบทั้งแผงในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคต่างๆในการเดินที่ก็มีจำนวนแผงในเรื่องของตัวนะครับซึ่งก็ในเรื่องของการตรวจสอบก็พบว่าในส่วนของการในเรื่องของผิดพันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับมาตรฐานจากการผลิตต่างๆที่มีการรับรองจากหลายๆส่วนมาแต่ว่าจากที่ประเด็นในส่วนของที่ทางสื่อโซเชียลนะครับที่ก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีเรื่องของการมีสิ่งที่เห็นในภาพของโซเชียลนะฮะที่จากอาจจะเกิดจากของในเรื่องของการจัดเก็บเรงตาแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเราก็ได้มีมาตรการนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแก่เจ้าของตลาดทุ่งเกียนผู้จำหน่ายนะครับผิดพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ผลิตนะครับในเรื่องของผู้ผลิตนะครับก็คงต้องให้การดูแลเรื่องของการบรรจุขีดพอนะครับให้มีการตรวจสอบคุณภาพต่าง
ในส่วนของผู้ขายนะครับคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าที่รอจำหน่ายนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ได้คำแนะนำในเรื่องการที่จะให้ช่วยกันนะครับในการที่จะจัดให้มีการทำความสะอาดจำเรือนอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่จะต้องช่วยกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาให้กับตลาดธุรกิจอีกที